เมื่อพระท่านได้เหลือไปเห็นก็ถึงกับต้องดุ้งเลยเพราะว่าตรงหน้าของท่านเนี่ยมันคือร่างของผู้หญิงที่นอนเปลือยเปล่าไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอะไรอยู่อะไรกันทำไมมีผู้บำเพ็ญตนมาทำอะไรต่ำตมเช่นนี้พระท่านคิดหลายๆครั้งนะครับที่เรามักจะคิดว่าไอ้เรื่องคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่นั้นน่ะมันเป็นเรื่องเลวไหลไม่ก็หลอกเด็กทั้งเพจนกระทั่งเราต้องมาเจอกับตนเองก่อนเนี่ยแหละฮะถึงจะยอมเชื่ออย่างเช่นเรื่องของการค้นพบมะกะลีผลผลไม้ที่ได้ยั่วยวนกำหนัดตัณหาของชายหนุ่มมาหลายต่อหลายแล้วนะครับเรื่องนี้นะครับก็เป็นการค้นพบมะกะลีผลของพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือว่าหลวงพ่อจรัญนะครับเอาเป็นว่าการพบเห็นของท่านจะเป็นยังไงหน้าตาของนารีผลที่เจอมาเนี่ยมันจะเหมือนกับคำบอกเล่าที่เราได้รู้จักกันไหมเราก็มาฟังกันกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ดีกว่าครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะครับมะกะลีผลหรือว่านารีผลเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับผลไม้ชนิดหนึ่งฮะที่จะมีลักษณะเหมือนกับเป็นตัวหญิงสาวเต็มวัยแรกรุ่นเลยแต่ว่าตัวนางเนี่ยจะไม่สามารถขยับได้นะบางตำนานนะครับก็บอกว่ามันเนี่ยมีเสียงร้องด้วยแต่ทว่าแอดก็ว่ามันหลอนเกินไปนั้นมันจะกลายเป็นแมนแรกไปแล้วซึ่งเมื่อเจ้าผลไม้นี้มันงอกออกมานะครับแต่ละผลเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมฟุ้งกระจายไปทั่วป่าคล้ายกับดอกไม้ที่หอมเวลาไหว้เจ้าเลยแต่ทว่าความงามความหอมของมันนะครับก็จะมีอายุได้เพียงแค่7วันเท่านั้นครับซึ่งเมื่อผ่านไป7วันแล้วเนี่ยร่างกายของพวกมันก็จะเริ่มเน่าเหี่ยวแบบมะเขือเผาที่ถูกทิ้งไว้ให้ราขึ้นเลยซึ่งนี่นะครับก็เป็นอะไรที่ศาสนาพุทธเนี่ยเขาเอามาสอนทางด้านว่าสังขารเนี่ยมันไม่จีรังมะเขือสุกก็จงรีบเอาไปย่างกินซะอย่าทิ้งไว้ให้ราขึ้นแต่ถ้าหากถูกใจเรื่องราวที่แอดเล่าแล้วก็อย่าลืมซับตะไคร้ใส่ใบมะกรูดด้วยนะครับซึ่งเรื่องราวการกำเนิดของมะกะลีผลนะครับมันก็อยู่ในประวัติทศชาติของพระพุทธเจ้านะฮะในเอพิโซดตอนที่พระองค์ได้เสวยตชาติเป็นพระเวสสันดรครับเพื่อจะเก็บเลเวลแต้มบุญก่อนจะได้มากลายเป็นพระพุทธองค์นี่แหละซึ่งเรื่องราวคร่าวๆในตอนนั้นนะครับก็จะเล่าถึงพระเวสสันดรฮะที่จะต้องออกมาเดินบนป่าเพราะว่าความวุ่นวายอะไรในบ้านเมืองก็เลยทำให้ท่านกับภรรยานะครับต้องมาบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญศีลอยู่ในป่าลึกแห่งนี้ที่ว่ากันว่ามีสัตว์ร้ายอยู่เพียบเลยแต่ทว่าด้วยความที่ว่าท่านเป็นผู้ที่มีสกิลแต้มบุญสูงนะครับไอ้พวกสัตว์ต่างๆเนี่ยพอมันเห็นพระเวสสันดรปุ๊บมันก็แบบไม่กล้าทำร้ายอะไรเลยจากเสือสิงกระทิงแรดที่แบบแรดนักหนานะครับก็กลายเป็นสุดอกที่แบบเชื่องๆเลยคือพอเห็นพระเวสสันดรเดินมานะครับก็งกๆหัวเคารพแล้วก็ยิ่งๆๆไปทว่าไอ้เหล่าคนทำกับฤาษีต่างๆที่ได้เข้ามาฟาร์มเลเวลด้วยกันในป่านี้เนี่ยสิเขากลับไม่ได้มีความเคารพในพระเวสสันดรเลยคือพอมาเห็นถึงภรรยาพระเวสเข้านะครับเขาก็แบบโอ้ยน้องชายข้าเคารพธงชาติอยากจะเอาพระนางมาเป็นเมียเสียเหลือเกินซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เลยได้ทำให้เดือดร้อนไปถึงองค์อินทราที่อยู่บนฟ้าสวรรค์เลยนะครับที่แบบได้ดู CCTV มาจากฟากฟ้าฮะพอท่านเห็นพวกฤาษีคนทำจะมาทำอะไรบัดสีแบบนี้แล้วก็พระอินทร์ก็เลยแบบต้องเสกต้นไม้วิเศษลงมาครับให้มาล้อมรอบบริเวณที่ภรรยาของพระเวสสันดรน่ะอยู่ซึ่งต้นเหล่านี้เนี่ยก็คือต้นนารีผลหรือมะกะลีผลอันเรื่องชื่อนั่นเองที่พวกมันแต่ละต้นนะครับก็จะงอกเป็นผลสาวๆอ้อๆเต็มเลยครับแล้วพอเหล่าฤาษีต่างๆที่ได้เดินมาจะไปหาภรรยาของพระเวสสันดรนะฮะได้มาผ่านเห็นบักแตงโมโอ้โหพวกนี้ห้อยอยู่บนต้นไม้ก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป้าหมายทันทีเลยครับก็เอาน้องชายตัวเองเนี่ยไปฟาดกับนารีผลที่งอกขึ้นมาใหม่แทนผลลัพธ์ก็คือไม่มีฤาษีหรือคนทำคนไหนเลยนะครับที่สามารถบุกเข้าไปถึงตัวภรรยาของพระเวสสันดรได้แต่แม่ทำไมรู้สึกเหมือนพระอินทร์เล่นกิลวอยก็ไม่รู้แบบเสกอะไรมาป้องกันไม่ให้เข้าไปตีหินกิลซึ่งตั้งแต่วันนั้นมานะครับก็ว่ากันว่าไอ้ผลไม้ผลนี้เนี่ยมันก็ยังออกดอกงอกอยู่ในป่าจนถึงทุกวันนี้เลยครับมันก็ทำให้เกิดเรื่องขึ้นครับก็คือเหล่าฤาษีคนทำหรือว่าคนต่างๆเนี่ยจะเข้าไปในป่าแล้วก็ไปเด็ดนาลีผลมาโฮเฮโฮเล่นให้แบบป่นปี้กันไปข้างหนึ่งเลยซึ่งนี่ก็จะเป็นเรื่องราวที่มักจะถูกเล่าต่อๆกันมาโดยเหล่าคนเฒ่าคนแก่ที่จะชอบเล่าให้หลานๆฟังนะฮะแล้วหลานส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะบอกว่ามันเป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องขี้โม้อะไรแบบเนี้ยและหลวงพ่อจรัญท่านนะครับก็คือหนึ่งในเด็กพวกนั้นนี่แหละที่ท่านได้เล่าว่าสมัยก่อนนะครับท่านก็จะอาศัยอยู่กับคุณยายเนี่ยแหละที่เป็นคนธรรมะธรรมโมนะครับแต่ว่าหลวงพ่อท่านในวัยเด็กเนี่ยก็ไม่ได้มีอารมณ์จะมาธรรมะธรรมโมอะไรกับคุณยายนั่นไงก็เป็นเด็กนะก็อยากจะออกไปวิ่งลงวิ่งเล่นอะไรแต่คุณยายเนี่ยฮะก็อยากจะให้หลานเนี่ยได้บุญไงก็ลากหลานมานั่งฟังเทศหลวงพ่อก็ดิ้นหนีไปครับลากไปลากมาดื้อมาคุณยายก็จับมัดกับเสาซะเลยก็แบบมัดทิ้งเอาไว้หลวงพ่อได้ฟังพระเทศน์เนี่ยแหละครับพระท่านนะครับก็เทศเรื่องพระเวสสันดรป่าหิมพานต์กับนารีผลอะไรแบบนี้ซึ่งถามว่าในเวลานั้นเนี่ยหลวงพ่อท่านเชื่อไหมบอกเลยว่าไม่เชื่อฮะก็มาเถียงกับคุณยายตลอดด้วยเหตุผลของคนรุ่นใหม่
ใหม่ในยุคนั้นนะฮะซึ่งถึงแม้ยายเองจะเล่าประสบการณ์ที่เธอได้ไปเจออะไรแปลกๆมาได้ไปเจอมักกะลีผลมาหลวงพ่อก็ไม่เชื่อฮะมันก็เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่หลอกเด็กแน่หลวงพ่อก็คิดไปอย่างนั้นนะครับซึ่งความคิดนี้เนี่ยก็ได้ติดมาอยู่ในซิลิบัมของสมองหลวงพ่อมานานจนกระทั่งหลวงพ่อท่านนะครับได้มีโอกาสมาบวชแล้วก็วันหนึ่งก็ได้บินไปสัมมนายันลังกาประเทศฮะคือตอนนั้นเนี่ยมันจะมีประชุมพระพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกที่ศรีลังกานะฮะท่านก็เลยได้ไปที่นั่นซึ่งพอไปถึงแล้วเนี่ยท่านก็ทำหน้าที่เหมือนเล่าพระครับเข้าประชุมอะไรตามปกติแล้วทีนี้มันก็จะมีเวลาพักเนี่ยซึ่งพอเวลาพักเขาก็จะปล่อยให้คณะต่างๆที่ได้มาประชุมเนี่ยไปพักผ่อนตามอัธยาศัยอยากจะกินอะไรกินอยากจะไปไหนไปหลวงพ่อจรัญนะครับท่านก็เลยได้เลือกไปเยือนอย่างสถานที่แห่งหนึ่งครับที่มีความสำคัญในพระพุทธศาสนานะนั่นก็คือเขาสีคิริยะฮะซึ่งก็เป็นภาษาสิงหนนะแปลว่าภูเขาของสิงโตอะไรประมาณนี้นะฮะคือเรื่องมันเล่าว่าไอ้ภูเขานี้เนี่ยสมัยก่อนมันจะมีแบบหน้าตาสิงสลักอยู่นอกจากนั้นนะครับสถานที่แห่งนี้เนี่ยก็ยังมีความสำคัญในด้านพระพุทธศาสนาโดยตรงนะคือมันเคยเป็นสถานที่ที่มีโรงธรรมโรงทานเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์อยู่ข้างบนเพียบเลยนะครับแต่ถ้าว่าเวลาต่อมาเนี่ยมันก็ได้เกิดเรื่องดักๆขึ้นครับก็คือมีโอรสของกษัตริย์องค์นึงครับเกิดฮึกเหิมอยากจะได้อาณาจักรเป็นของตัวเองท่านก็เลยแบบจับกษัตริย์ผู้เป็นพ่อฮะไปยัดลงห้องแล้วก็แบบโปกปูนทับให้ผู้พ่อเนี่ยได้แห้งตายอยู่ในนั้นเลยหลังจากนั้นนะครับก็ทำการไล่เก็บพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าที่อยู่บนนั้นฮะไอ้เหี้ยนเตียนเลยก็นับว่าเป็นความโหดร้ายครั้งหนึ่งที่ได้เกิดขึ้นต่อพระพุทธศาสนานะครับแล้วด้วยความที่ว่ามันตื่นตาตื่นเต้นราวกับหนังละครช่องหลากสีแบบนี้นี่เองนะครับหลวงพ่อจรัญเนี่ยท่านก็เลยอยากจะแวะไปดูสักครั้งนึงถ้าว่าการจะไปถึงที่แห่งนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะสิฮะคือหลังจากที่นั่งแช่รถบัสฉบับแขกซะจนดากระบมมาแล้วเนี่ยก็จะต้องใช้ขาทั้งสองครับย่างขึ้นไปบนยอดเขาซึ่งพอมาถึงตีนเขานะครับด้วยความศรัทธาของคณะที่มากับหลวงพ่อเนี่ยเขาก็เลยไม่ขึ้นไปหมดเลยเว้นเสียแต่หญิงผู้หนึ่งกับหลวงพ่อฮะที่ค่อยๆเดินแบบย่างขึ้นไปด้วยกันขวาหนอซ้ายหนอเหนื่อยก็พักหนอก็ขึ้นไปจนกระทั่งถึงสุดของยอดเขานั่นแหละครับหลวงพ่อกับคุณหญิงที่ได้มาด้วยกันนะครับก็นั่งภาวนาอยู่ข้างบนสักพักหนึ่งครับแล้วก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นก็คือน้ำที่หลวงพ่อท่านได้ฉันมานะครับมันถึงเวลาที่ต้องออกแล้วหลวงพ่อท่านเนี่ยก็แบบทำยังไงดีล่ะจะปลดบนนี้ก็ไม่มีส้วมจะเดินลงไปข้างล่างแล้วก็ซ้ายหนอขวาหนอขึ้นมาอีกแล้วก็แคลอรี่ที่ได้ฉันไปเมื่อเช้านี่ก็คงเกลี้ยงแน่ท่านหญิงที่ได้ขึ้นมากับหลวงพ่อนะครับก็ได้ไอเดียว่าระหว่างที่เราเดินขึ้นมาเนี่ยมันก็ผ่านพวกตรงที่เป็นพุ่มไม้อะไรเตี้ยๆอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็น่าจะเหมาะกับที่หลวงพ่อจะไปทำธุระอะไรนะเพคะเพคะกันเลยไม่ใช่กษัตริย์นะคะหลวงพ่อนะครับท่านก็เห็นว่าเป็นการอันควรครับท่านก็เลยขอพระลาไปแล้วก็เดินไปจะไปถึงจุดดังกล่าวนี่แหละครับซึ่งระหว่างทางเนี่ยหลวงพ่อท่านก็ได้พบถ้ำหนึ่งครับซึ่งที่ถ้ำแห่งนั้นเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นหอมคล้ายกับดอกไม้โชยออกมาจากถ้ำเลยพอหลวงพ่อฟุตฟิตดมก็แบบในถ้ำนี้มันจะมีอะไรเนี่ยก็เลยสงสัยครับก็ย่างเข้าไปในถ้ำเลยกะว่าจะไปยนเชยยนโฉมของเจ้ากลิ่นดอกสุคนนี้หน่อยซึ่งเมื่อท่านได้เดินเข้าไปแล้วเนี่ยก็ได้พบกับสิ่งที่ไม่คาดฝันครับนั่นก็คือข้างหน้าของท่านนะฮะจะเป็นพระโยคีรูปหนึ่งมีหนวดลกลุงลังหน้าตาอินเดียใส่เสื้อผ้าสีดำทำท่ากรรมฐานเหมือนกับพระสงฆ์ทั่วไปครับแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าพระผู้นั้นเนี่ยท่านเป็นพระในพระพุทธศาสนาหรือเปล่าทว่ายังไงก็ช่างเถอะเราเป็นคนไทยเจอปุ๊บก็ต้องมีมารยาทฮะเมื่อมาเห็นพระที่หน้าตาอาวุโสกว่าแบบนี้หลวงพ่อจรัญท่านก็ยกมือไหว้ขึ้นวัดหนึ่งฮะแล้วโยคีประหลาดผู้นั้นเนี่ยก็ตอบท่านกลับมาเป็นภาษาสิงหนซึ่งในบันทึกของท่านหลวงพ่อนะครับก็บอกว่าอยู่ๆเนี่ยท่านก็เกิดเข้าใจภาษาสิงหนขึ้นมาซะงั้นซึ่งหลวงพ่อก็ได้บอกนะครับว่าการที่ท่านเข้าใจพระผู้นั้นพูดเนี่ยก็เพราะว่าท่านเก่งฮะเก่งภาษาเดาท่านบอกอย่างนั้นนะคือเอาจริงๆเนี่ยแอดก็ไม่รู้ว่าท่านไปกินวุ้นแปลภาษามาจากไหนนะครับแต่ทว่าทั้งสองคนนี้ก็สามารถสื่อสารได้กันรู้เรื่องหลังจากที่ได้พบปะเห็นกันสักพักนะครับพระโยคีผู้นั้นเนี่ยก็ได้ยกมือชี้ฮะไปยังมุมหนึ่งของผนังถ้ำซึ่งหลวงพ่อท่านเนี่ยก็หันหน้าไปตามมือที่ชี้แล้วก็โป๊ะช้าเหลือไปเห็นนี่ก็สะดุ้งเลยครับเพราะว่าเป็นร่างกายของสีกานางหนึ่งฮะนอนเปลือยกายอยู่ในชุดวันเกิดเห็นปุ๊บหลวงพ่อท่านก็แบบอุบัติเถลิงพลางนึกว่าโยคีนี่เนี่ยมาทำอะไรมืดๆดำๆอยู่ในถ้ำกับสีกาในชุดวันเกิดนี่มันไม่ควรจะน่าเคารพอะไรแล้วแต่ยังไม่ทันที่หลวงพ่อจรัญจะเอ่ยปากตำหนิโยคีผู้นั้นนะครับโยคีก็พูดขึ้นมาว่าพระคุณเจ้าโปรดพิจารณาให้ดีก่อนหลวงพ่อท่านก็หยุดสักพักฮะแล้วก็ค่อยๆเพ่งเล็งดูกับผู้หญิงนางนั้นที่นอนเปลือยกายอยู่ซึ่ง
ก็น่าแปลกใจนะครับที่ว่าร่างกายของผู้หญิงนั้นเนี่ยไม่ขยับเลยพอท่านเข้าไปดูใกล้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 ปุ๊บนะครับก็พบว่ามันคือมักกะลีผลครับผลไม้ในตำนานที่ยายของหลวงพ่อเนี่ยได้พร่ำสอนมาตั้งแต่เล็กพอท่านจ้องไปสักพักเนี่ยมักกะลีผลก็ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่ากรุณาซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ FN Diary ด้วยนะคะแล้วถ้ามีแฟนอาร์ตก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary เลยนะจ๊ะครั้งนี้เองนะครับก็เป็นครั้งแรกที่หลวงพ่อท่านเนี่ยได้เห็นกับนารีผลตัวเป็นๆครับซึ่งท่านได้บรรยายว่ามันเป็นผลไม้ที่มีหน้าตาเหมือนกับหญิงสาวแรกรุ่นอายุ16เลยนะครับมีคิ้วเป็นต่อคอป้องก้นปูดเนื้อนูนอุดมสมบูรณ์เหมือนกับสาวผู้อวบอิ่มทั่วไปแล้วในตาของเธอเนี่ยก็จะมีสีฟ้าเป็นประกายพร้อมกับผมสีทองยาวสลวยส่วนเนื้อหนังนะครับท่านก็บอกว่ามันเป็นผิวที่เรียบเนียนเหมือนผิวมะปรางเต่งตึงตลอดแล้วเท้ามือเนี่ยก็สวยมากที่สำคัญก็คือไอ้ตรงแกนกลางของกระบาลผลดังกล่าวนะครับมันก็มีขั้วหนึ่งงอกออกมาเหมือนกับผลมังคุดเลยครับทว่าสิ่งที่แปลกก็คือนิ้วมือของผลไม้นั้นอ่ะมันมีขนาดยาวเท่ากันหมดทุกนิ้วเลยไม่ว่าจะนิ้วโป้งก็ตามก็ดูน่าสยองนิดนะนี่มันมักกะลีผลหรือเอเลี่ยนนอกจากนั้นนะครับตามนิ้วมือเนี่ยก็จะมีเล็บยาวๆและตามตัวของนางนะครับก็จะมีกลิ่นหอมเหมือนกับดอกไม้ไหว้เจ้าที่ท่านได้กลิ่นมาก่อนจะเข้าถ้ำเลยครับในเวลานั้นเองเนี่ยท่านก็พึงนึกขึ้นมาถึงคำสอนที่คุณยายได้เล่าไว้ว่ามักกะลีผลมันมีจริงตั้งแต่ท่านเป็นเด็กนะฮะแล้วท่านก็ได้ไปนึกถึงคำหนึ่งขึ้นมาก็คือยายเนี่ยจะบอกว่ามักกะลีผลน่ะจะเป็นผลไม้ที่ไม่มีกระดูกหลวงพ่อท่านเนี่ยก็แบบจะจับดูว่าไอ้มักกะลีผลเนี่ยมันไม่มีกระดูกจริงหรือเปล่าแต่ทว่าก็เกรงใจท่านโยคีที่นั่งอยู่นะหลวงพ่อท่านก็ได้ผละมือไปแล้วก็เข้าไปกราบพูดคุยกับโยคีแทนครับซึ่งโยคีผู้นั้นเนี่ยท่านก็ว่าน่าจะมีอายุมากกว่านะพอท่านบอกว่าดูจากหน้าตาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็เริ่มถามว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งใดแล้วมีมาแต่ใดหรือโยคีก็ได้เล่าให้ฟังว่าสิ่งที่ท่านได้เห็นตรงหน้าน่ะก็คือไอเทมที่โยคีได้ไปฟาร์มมาจากหิมพานต์แลนด์ซึ่งป่าแห่งนี้เนี่ยจะเป็นป่าที่อยู่รอบๆภูเขาหิมาลัยทางตอนเหนือของประเทศอินเดียนะท่านก็ว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วโยคีผู้นี้เนี่ยก็เริ่มสาธยายประวัติของนารีผลทั้งปวงให้กับหลวงพ่อจรัญได้ทราบครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ตรงกับเรื่องที่ยายของหลวงพ่อได้เคยพร่ำสอนหลวงพ่อท่านตั้งแต่เด็กนะครับและสิ่งที่ท่านได้รู้เพิ่มเติมมาเนี่ยก็คือไอ้นารีผลพวกนี้นะครับนอกจากมันจะมีฤทธิ์ในการล่อฤาษีคนทันกำหนัดจัดให้ไปจับมันมาปู้ยี่ปู้ยำแล้วเนี่ยมันก็ยังจะมีฤทธิ์ที่ทำให้คนที่ได้ไปโอ้อู้โอกับมันนะครับสลบไปยาวนานถึง4เดือนเลยคือแบบจะเล่นกายกรรมกันท่าไหนถึงได้หมดแรงอะไรแบบนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจแต่ว่าพอตื่นขึ้นมานะครับเหล่านารีผลพวกนั้นเนี่ยมันก็จะเน่าไปแล้วคือมันจะสามารถอยู่ได้ประมาณ7วันนะฮะพอหลังจาก7วันเนี่ยมันก็จะเน่าแล้วก็หดลงฮะเป็นนารีผลที่แห้งกรอบมีขนาดเท่ากับมะม่วงผลนึงเท่านั้นเองนอกจากนั้นก็ว่ากันว่าไอ้ผลที่แห้งไปเนี่ยยังมีดวงตาที่แบบเบิกโพรงโบน่ากลัวด้วยซึ่งโยคีผู้นั้นนะครับได้บอกว่าการที่ท่านไปนำนารีผลมาเนี่ยก็เพราะว่าท่านเนี่ยได้สำเร็จฌานสมาบัติมาแล้วก็เลยอยากจะใช้สกิลเนี่ยเหาะเหินเดินฟ้าไปยังหิมพานต์แลนด์นะแล้วก็ไปฟาร์มผลไม้นี้มานี่ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆที่ทั้งสองคนนี้เขาได้สนทนากันนะครับจนกระทั่งพระอาจารย์เนี่ยนึกขึ้นได้ว่าโอ้ยนี่เราขอตัวมาชิงช่องนี่นะลืมหญิงแม่ที่ได้นั่งวิปัสสนาอยู่บนภูเขานั่นเลยหลวงพ่อท่านก็เลยขอลาโยคีครับแล้วก็ได้กลับไปเจอกับท่านผู้หญิงผู้นั้นก็นับว่าเพราะว่าการปวดฉี่แท้ๆเลยนะครับก็เลยทำให้หลวงพ่อท่านเนี่ยได้เจอกับไอเทมประหลาดแห่งหิมพานต์ฮะซึ่งก็นับว่าเป็นป่าที่มีเรื่องราวพิลึกพิลั่นอะไรอยู่เยอะๆเลยนะครับแล้วเพื่อนๆเคยได้ยินเรื่องของช้างเอราวัณที่มันหลุดออกมากระทืบอิปปี้ผู้หญิงจนตายไหมฮะถ้าอยากฟังแล้วเนี่ยลิงก์ก็อยู่ด้านล่างเลยนะครับและก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย